สวัสดีครับก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะมาแนะนำเจเนติกนะครับสายฮอร์โมนคลัสซัพพอร์ตนะครับโอเคสายนี้ก็จะเป็นสายที่คิดว่าน่าจะมีคนเล่นคือน่าจะได้รับความนิยมตลอดมานะตั้งแต่ตอนที่มีรูนทอนแท็บนะครับของเฮลแพนนะครับแต่มันจะมีอยู่ช่วงนึงอะช่วงที่แพท 7.0 มาใหม่ๆนะครับก็คือทุกอาชีพเนี่ยได้บัฟหมดเลยแต่อาชีพเจเนติกนะครับก็ได้บัฟค่อนข้างน้อยที่สุดนะครับแล้วก็โฮมุนเนี่ยอ่อนแอมากนะครับคือแบบตายเป็นกระดาษทิชชู่อ่ะคือแค่หายใจแรงใส่ก็ล้มแล้วนะครับแต่ว่าภายหลังเนี่ยช่วงพาร์ทที่2ของแพท 7.0 นะครับเขาก็อัปเดตมาให้โฮมุนนะครับมีความทนทานมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้รับดาเมจรีดักค่อนข้างเยอะแล้วก็บัฟแอทแทคเอมแอทแทคค่อนข้างเยอะนะครับก็ทำให้มันกลับมาเล่นได้อีกครั้งแล้วก็ฮอร์โมนตายยากขึ้นพอสมควรโอเคมันก็เลยกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งนะครับสำหรับสายฮอร์โมนคลาสซัพพอร์ตก็ถ้าเทียบกับแพทก่อนหน้านะครับก็คือพวกแพท 5.0 6.0 นะครับก็คือมันจะมีแบบเป็นสายซับอย่างเดียวแล้วก็สายโฮมูลนะครับที่ทำดาเมจแต่ว่าพออัพแพทมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็คือตัวผมอะมองว่ามันสามารถเล่นผสมกันได้นะครับโอเคมันเป็นยังไงก็ข้อดีนะครับก็คือมันเล่นง่ายครับแล้วก็คือเน้นความอืดเป็นหลักแล้วก็ทำดาเมจจากโฮมูลอยู่แล้วนะครับเพราะว่าไอเฮลแพทเนี่ยมันสกิลคลาส2อะไม่ได้อัปเดตไม่ได้อัปเกรดอะไรมาทางนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจะไปคาดหวังอะไรก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็จะเน้นพลังจากฮอร์โมนเป็นหลักนะครับแล้วเราก็จะปวด CC คู่ต่อสู้นะครับแล้วก็ช่วยซัพพอร์ตทางเพื่อนๆของเรานะครับหลักๆก็คือจะเน้นยืนให้นานนะครับอึดแล้วก็ทำให้ฮอร์โมนตีแรงก็คอหลักๆแบบพวกคีย์คอนเซปต์นะครับก็ประมาณนี้แหละโอเคก็เดี๋ยวมาดูสเตตัสอะไรโดยรวมนะครับก็เนี่ยครับเดี๋ยวก่อนนะปรับยังวะแปลกโอเคนะครับเนี่ยก็คือพอบัฟมานะครับก็จะเห็นว่าวูนผมก็ดาเมจประมาณ 56,000 นะครับก็คือมันก็ไม่ได้สูงเหมือนกับแบบพวกคนที่เขาเล่นแบบฮาร์ดคอร์นะครับผมก็เล่นสนุกนะครับก็เนี่ยผมก็พลังประมาณนี้นะครับไม่ได้แบบเวอร์วางอะไรก็ปกติตามมาตรฐานนะครับโอเคนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้โอเคในด้านของสเตตัสตัวละครนะครับลงอะไรบ้างก็คือผมกด Book of Origin นะครับผมก็เลยอัพวินเต็มนะครับยินเต็มแล้วก็เด็กให้แบบที่เหลือก็คือลงเด็กนะครับโอเคสเตตก็จะประมาณนี้นะครับพอใช้บัฟอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะลดแม็ก HP 10% นะครับก็เหลือ 450,000 นะครับก็พอไปยืนข้างในก็คูณ4ก็จะประมาณ1.8 ล้านนะครับก็ไม่ได้ HP เยอะมากนะแต่ว่าข้อดีคือมันจะได้นะครับมีทำให้แบ่งดาเมจไปหาฮอร์โมนได้นะครับครึ่งหนึ่งก็เหมือนเรามีเลือด 3.6 ล้านอะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็โอเคเรื่องสเตตัสก็จบไปแล้วนะครับสเตตัสเนี่ยมันก็ทำให้เราใช้บ่อยอยู่เห็นปะเราก็จะฮีลได้ค่อนข้างเยอะสาเหตุที่ผมไม่ลงสเต็งเพราะเราไม่ได้ใช้อะไรเกี่ยวกับสเต็งนะครับแล้วก็ส่วนฮอร์โมนคู่กายเนี่ยเราจะเล่นเป็นวุ้นแมวก็ได้นะครับคือหลักๆต้องมีวุ้นอยู่แล้วเพราะวุ้นทำดาเมจได้ค่อนข้างแรงนะครับกับคนโอเคแล้วก็อันนี้ผมเล่นแมวเพราะว่าชอบนะครับแล้วมันก็สามารถล็อกขาทำให้แบบพวกตัวฟรีเยอะๆเนี่ยโดนฟรีเหลือศูนย์ได้นะครับจะมี Tinder Breaker นะครับมันใช้ได้ค่อนข้างไกลเห็นปะแค่เลนตั้ง9เมตรนะครับคือเวลาเจอพวกตัวที่ค่าฟรีเยอะๆอย่างแมวสไนโลฟแอดนะครับเราใช้อันนี้จับมันได้คือถ้าเกิดว่าจับได้เนี่ยฟรีเหลือ0เนี่ยโอ้โหตีสบายนะครับก็แล้วแต่นะครับคือเราอาจจะเล่นคู่กับลีฟก็ได้เพราะว่าเวลาเล่นคู่กับลีฟเนี่ยข้อดีก็คือน้องลีฟเขาก็จะมีสกิลที่เติมเลือดเต็มหลอดแล้วก็สามารถชุบเราได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือมีไคลี่ครับก็เวลาที่เราเจอพวกตัวที่
มันตีติดไคลี่อย่างเงี้ยอย่างเช่นหุ่นยนต์อะไรเงี้ยครับก็อาจจะสลับน้องแมวมาเป็นเล่นลีฟก็ได้ได้เหมือนกันโอเคอันนี้รูนส่วนตัวผมดื่มนิดหน่อยโอเคนะครับส่วนผังรูนก็คือผังรูนผมมีรวมๆก็คือ 2,880 นะครับก็เยอะอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยอัพทุกอย่างนะครับให้มันก็คืออัพทีเดียวก็เล่นได้ทุกสายนะครับก็ประมาณนี้คือถ้าแต้มไม่ถึงก็นะสายโฮมูลก็จะใช้ประมาณ 2,000 ต้นๆนะก็อัพได้ครบทุกจุดที่สำคัญแล้วครับยกเว้นให้พวกป่ายาเงี้ยเราไม่อัพอันนี้ผมลืมนิดหน่อยโอเคในส่วนเดี๋ยวจะมาเข้าในส่วนสกิลของโฮมูลก่อนนะครับก็คือพวกนี้ผมก็อัพเต็มทั้งหมดนะครับแล้วก็คาร์บริดเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจอ่านว่าอะไรคาร์ไพรส์มั้งโอเคก็คือสกิลโบนะครับผมจะเซตเป็นโคโบที่ไม่เซตเป็นไฟโบเพราะว่าถ้าเกิดว่าศัตรูติดแท็บแล้วโดนนะไฟดาเมจอ่ะมันจะหลุดแท็บนะครับผมก็เลยเซตให้เป็นโคโบที่ไม่เอาเป็นทันเดอร์โบเพราะว่าที่ไม่เอาเป็นไลท์นิ่งโบอ่ะเพราะว่าเวลาที่เขาเจอพวกทอนแท็บอ่ะเขาสามารถที่จะเล่นโดเกบีเพื่อแก้ได้แล้วโดเกบีมันเป็นธาตุลมนะครับเพราะฉะนั้นทันเดอร์โบมันจะไม่เข้าอย่างน้อยโคโบมันเข้าครึ่งนึงก็ยังโอเคนะครับไม่น่าเกลียดมากก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของสกิลนะครับก็เต็มหมดทั้งแผงนะครับไม่มีอะไรมากสกิลที่มีประโยชน์อย่างบัตรซักกิ้งการ์ดเนี่ยครับก็คือมันโยนใส่อีกฝั่งอ่ะคืออันนี้จะใช้เวลาที่เราต้องการจะโฟกัสให้โฮมูลไปดุมตีใครนะครับมันจะใช้ค่อนข้างดีเวลาที่เราต้องการให้โฮมูลไปโฟกัสนะครับแบบสมมติว่าเราเล่นหายตัว 100% นะครับสมมติว่าเราเล่นสโมกกี้เพื่อที่จะหายตัว 100% แล้วก็ไม่จำเป็นต้องปักคือเราไม่จำเป็นต้องปักไอเฮลแพนเนี่ยเพื่อที่จะดูดให้ฮอร์โมนไปตีศัตรูครับแล้วก็ใช้บัตรสกิ้งการ์ดแทนเพราะเราจะไม่โผล่นะครับแล้วต่อให้ศัตรูล่องหนหรือมุดดินไปเนี่ยฮอร์โมนก็จะตามไปตบประมาณนั้นเลยก็คือหัวล็อกหลอนนะครับโอเคในส่วนของสกิลก็ไม่มีอะไรมากครับอันนี้ก็คืออัพให้มันเต็มเฉยๆอันนี้เราไม่ได้ใช้ปลายานะครับแล้วก็ไม่ได้เล่นป่าไข่เนี่ยเราก็แค่ลงพวกนี้นะครับอันนี้ก็คือลงเอาสแตทแอทแทคไม่มีอะไรก็ลงโพชั่นนะครับเพราะพอยต์มันเหลือแล้วก็เน้นซัพพอร์ตด้วยการฮีลให้มันแรงนะครับก็เมื่อกี้ก็เห็นอยู่ว่าฮีลเป็นแสนนะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าอย่างน้อยก็ช่วยได้ค่อนข้างเยอะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับของฮอร์โมนสายฮอร์โมนก็อัพให้เต็มนะครับผมก็แต้มลงนะครับเป็นพวก HP Potion แล้วก็แต้มเหลือหน่อยก็มาลงตรงนี้นะครับให้ได้อินเยอะขึ้นแล้วก็ส่วนเฮลแพนผมอัพแค่1นะครับเพราะว่าเฮลแพนเนี่ยมันแก้กันง่ายแล้วดาเมจมันไม่ได้เยอะคืออัพไปเต็ม10ก็โอกาสที่จะทำให้เลือดออกแล้วก็ติดเคิร์สเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก12เป็น 30% นะครับผมมองว่ามันไม่ได้เยอะอ่ะผมคิดว่าอัพแค่1ก็พอนะเอาแต้มไปลงเนี่ยซัพพอร์ตทีมพวกนี้ดีกว่าเยอะมากๆอย่างน้อยแบบบัฟแบบลงบ่อยยาให้พาราแรงๆก็ดีนะต่อมาครับค่าสามเจเนติกอันนี้ผมอัพเคซี่บีดเต็มนะครับเพราะผมต้องการลบบัฟแล้วก็ผมมีรูนลบบัฟเพิ่มอีก 18% นะครับมันก็ค่อนข้างดีอ่ะยิ่งแบบเวลาถ้าเราเจอพวกพาราที่เขาวิ่งมาสับอ่ะเคซี่บีดถ้าเราลบบัฟได้แล้วแบบไปลบพวกบัฟตีแรดเลือดเขาอ่ะคือเขาเอ๋อไปเลยนะครับคือเราก็จะรอดไปเลยประมาณนี้ก็คือเอาไว้ลบบัฟมีประโยชน์พอสมควรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยากเน้นลบบัฟมากก็อัพ5ก็ได้ครับอัพ10ให้คูลดาวน์มันต่ำจะได้ใช้ได้บ่อยนะครับก็มีคาร์ดบูสต์นะครับไม่มีอะไรมากแล้วก็ไลฟ์เหมือน10ฮิลลิ่งอัพเต็ม10นะครับเพราะว่าเราต้องการอื่นๆแล้วก็ทำให้ฮอร์โมนอื่นขึ้นด้วยแล้วก็โอนความเสียหายลงฮอร์โมนด้วยนะครับทำให้เราอื่นมากยืนได้นานขึ้นทอนแท็บอัพ3ไม่มีอะไรเป็นทางผ่านคือทอนแท็บที่ผมไม่อัพ5เพราะว่าคือคนที่เขากันได้เขาจะกันเลยไอ้6 วิแค่นี้ก็เยอะมากพอครับไปเพิ่มเป็น8เป็น10คือมันมีแค่ติดกับไม่ติดอ่ะไม่ติดก็คือพวกใส่โดเกบีหรือมีเอสก้านะครับ
แค่นั้นจริงๆก็คืออัพไว้แค่นี้แหละแล้วก็มันดากูล่าฮอลลิงนะครับก็อัพ10เพราะว่าจะได้ไล่ไกลๆนะครับลดอินเยอะกว่าเลเวล5เพิ่มขึ้นอีก50นะครับก็มีประโยชน์อย่างน้อยคือถ้าเป็นสไนค์ใส่ SP โดนเข้าไปทีนี่เบาหวิวแน่นอนเนาะก็สำหรับบางคนนะครับอาจจะเล่นเดโมนิกไฟก็ได้เพื่อให้โฮมูนมันอะโกรนะครับแต่ว่ามันก็ต้องทำใจนะว่ามันอาจจะไม่ค่อยคอมโบซิงกันกับทอนแท็บเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ทำให้ของมันอัพโกได้แต่ข้อเสียก็คือมูดไม่ได้นะครับอันนี้ผมก็เลยไม่อัพนะครับแล้วแต่คนอาจจะอยากได้ติดเบิร์นเพิ่มแต่ผมไม่ได้แคร์มากก็อัพประมาณนี้นะครับก็คือเอาไปส่วน G modification ก็อาจจะไม่เต็มแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะโอเคหลักๆก็ประมาณนี้สกิลโฮมูนก็ประมาณนี้นะครับก็ใส่แบบสกิลลีผมก็จะเอาเป็นลูกแก้วนะครับอันนี้ก็คือก็ได้ข้อมูลมาจากเพื่อนๆนะครับเขาบอกว่าฮอร์โมนก็ตีแรงก็ได้รับผลตรงนี้เหมือนกันก็โอเคทำอันนี้ไปแต่ถ้าต้องการอื่นถ้าต้องการอื่นๆมากขึ้นก็ใช้ Will to Survive ก็ได้นะอันนี้ก็ King of Chaos ในกรณีที่ถ้าเราไม่ได้กันสถานะเยอะมากนะครับก็ได้แต่ถ้าเราการสถานะเยอะแล้วนะครับจะเล่นสตีลบอดี้ก็ได้หรือว่าเล่นคอมแบทโปรฟิเชียนก็ได้ได้หมดนะครับแต่ผมมองว่าถ้าเนี่ยถ้าเราไม่ได้ต้องการกัน CC เพิ่มแล้วเล่นนี้ก็ได้นะครับจะได้สกิลทีโอเคต่อไปก็นี่ครับเน้นอื่นไปเลยได้ดาเมจรีดักชั่นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเล่นสายอึดแบบอึดจ๋าไปเลยเนี่ยเราเวลาเราถือบอลแล้วก็ได้ประโยชน์เหมือนกันหรือว่าเวลาที่เรายึดพื้นที่อย่างเงี้ยในด่านตลาดมากุ๊บก็ได้รีเลือดนะครับโอเคอันนี้ก็คือผมอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ดึงเพื่อนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบางทีเราต้องโซนอยู่คนเดียวหรือทำอะไรคนเดียวอะไรแบบเนี้ยคือไม่ค่อยมีโอกาสได้กดดึงเพื่อนผมก็เลยเอาอันนี้ไว้นะครับก็ไว้รีเลือดอะไรพวกนี้มากกว่าแล้วก็แบบเอาไว้แบบอึดอ่ะก็คือต้องยืนคนนานนะครับเพราะว่าถ้าตายก็เสียเวลาวิ่งเพราะว่าเราไม่มีมูลเนี่ยหรอกอาจจะวิ่งเติมไฟไม่ไหวก็ครับโอเคต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องของรูนนะครับก็สายนี้ก็ใช้รูนพื้นฐานทั่วไปนะครับก็เน้นแถว3นะครับเพราะว่าแถวบนผมว่ามันเฉยๆอ่ะก็เน้นแถว3ของมูลตีแรงนะครับวอยซัมมอนก็คือแถว3ถ้าไม่มีก็เล่นแค่วุ้นนะครับแต่ถ้ามีก็เอาตัวอื่นมาเล่นด้วยก็ดีอย่างเช่นแมวล็อกขาแล้วก็ทำเลือดไหลเพิ่มดาเมจทำนี่ได้นะครับหรือว่าใช้รีฟเพื่อที่จะเพิ่มอึดแล้วก็ไล่ไคลี่ให้นะครับก็เน้นโฮมูนแอทแท็กต่อไปนะครับก็คือดาร์คทอนก็คือเฮลแพนตีติดแท็บนะครับแถว3สำคัญอันนี้มีหรือไม่มีก็ได้นะครับแต่ถ้ามีก็ดีกว่าแถวบนนะครับก็คือเน้นลบบัฟนะครับอันนี้มันเป็นสล็อตรูนที่เหลือของผมก็ใช้อันนี้แบบเน้นรีวีมานาแบบแรงๆเลยนะครับส่วนแถวบนเนี่ยมีผลแค่เฉพาะเวลาที่เรากดหลอดยาแบบที่เป็นไอเทมอะครับก็คือเน้นหลอดเนี่ยเห็นปะกดได้หมื่นนึงอะไรประมาณนี้โอเคส่วนรูนสุดท้ายก็คือนะครับเป็นรูนมานาโกลาก็เน้นเรนนะครับหรือว่าเน้นคูลดาวน์ก็ได้ดีหมดนะครับโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับบิวนะครับเหมือนจะลืมไอเทมนะครับคือไอเทมเนี่ยเราไม่ได้ฟิกอะไรมากนะครับคือหลักๆก็คือเน้นอึดไปเลยนะครับจะใช้เกาะเจเนหรือเกาะอะไรก็ได้นะครับแต่เกาะเจเนก็จะดีสำหรับเวลาที่เราเล่นฮอร์โมนหลายตัวนะครับคือเรามีเกาะอะไรก็ได้นะครับจะเล่นเกาะแมงทองก็ได้แต่ว่าผมไม่มีเพราะว่ามันแพงโอเคก็ส่วนถุงมือนะครับจะไม่ใช้ถุงมือปลายาก็ได้นะครับแต่ว่าคือจริงๆแล้วอ่ะควรจะใช้โล่แต่ว่าโล่กระจกอ่ะของผมอ่ะมันไม่ค่อยดีคือหลักๆอ่ะเราจะเน้นค่ารีไฟครับคือเวลาที่เราจะต้องการจะอึดใช่ไหมมันก็คือเราต้องการเร่งดีไฟดีเฟนต์ให้เยอะเนี่ย
ันนี้ก็คือโลกกระจกผมนะครับมันบวก4แดงนะครับเพราะฉะนั้นเอาดีไฟจากบวก12นี่ดีกว่าเยอะในส่วนตัวนะแต่ว่าถ้าเป็นไอเดียอุดมคติเลยก็คือผมก็จะใช้เนี่ยเป็นเมทัลไลท์ก็คือเป็นโลกกระจกทำม่วงนะครับบวก12ถึง15ปะเกาะก็เป็นอะไรก็ได้นะครับบวก15จะเป็นแบบเกาะกอบลินก็ได้เอาเลือดไปเลยหรือว่าเกาะแมงทองกันสถานะเยอะๆออฟสวยๆก็ได้นะครับส่วนผ้าคลุมเนี่ยจะใช้แมวดำก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้ครับที่รีไฟเยอะๆแต่อันนี้ผมมีผ้าคลุมเอสก้าปอมนะครับเพราะว่าอันนี้ผมเล่นโนวิดด้วยก็เลยได้ใช้นะครับเป็นเอสก้าปอมแต่ว่าอันนี้ก็คือก็เน้นรีไฟเหมือนกันนะครับส่วนรองเท้าอันนี้ผมใช้รองเท้านี้เพราะว่าต้องการโยนยาแรงนะครับแล้วก็มันถูกทำบวก15ดึงมามันก็เป็นรองเท้าที่ถูกนะครับแล้วก็อาชีพเราได้ใช้แน่นอนโอเคส่วนแหวนเนี่ยในอุดมคติก็คือเป็นดุลหานนะครับบวก15ก็ได้คือเป็นดุลหานออฟรีดัก10ก็ได้หรือว่าจะเป็นโอลีนโกลฟรีดัก10ก็ได้นะครับก็คือเน้นดาเมจรีดักไปเลยนะครับก็ส่วนการ์ดเนี่ยแล้วก็ใส่ฟิชเชอร์แมนนะครับก็คือได้กันฟีดเพิ่มขึ้นแล้วก็ดึงดาเมจดีดักเพิ่มจะได้ขึ้นส่วนหออาวุธเป็นอาวุธอะไรก็ได้นะครับอะไรก็ได้ที่มีออปชั่นดาเมจดีดักชั่น10นะครับแต่นี้ผมยังไม่ได้ซื้ออาวุธใหม่มานะครับส่วนการ์ดเนี่ยก็คือผมก็ใช้การ์ดง่ายๆนะครับก็เนี่ยผมก็ใช้การ์ดถูกๆเพราะเป็นบัดเจ็ตก็คือเน้นทำให้ติดสถานะเยอะๆนะครับติดพอยซันบ้างติดบลีดบ้างนะครับจะได้เจ็บๆหน่อยพวกเลือดเยอะๆนะครับประมาณนี้แต่ในดวงคติก็คือจะเป็นม้าขาว2ใบนะครับสำหรับคนที่ต้องการทำดาเมจแต่ถ้าไม่ต้องการทำดาเมจต้องการยืนอึดๆนะครับก็ใช้สปาชายดาว2ใบประมาณนั้นนะครับส่วนของอาวุธเนี่ยผมแนะนำเป็นอะไรก็ได้ตามนั้นแหละที่น่าสนใจนะครับที่เป็นช้อยของอาวุธที่น่าสนใจก็ถ้าอินดี้นะครับก็เล่นสตาร์ออฟวิงก็ได้แต่ถ้าสายปกตินะครับก็เนี่ยครับขวานฮอร์มูนแต่ว่าหาพยายามหาออฟรีดักดาเมจรีดัก10อ่ะซึ่งมันหายากบวก15ก็ดีบวก10ก็ได้ถ้าชอบแจกสถานะแจกสตันก็ใช้ขวานหุ่นยนต์นะครับเพราะว่ามันมีเนี่ยมีโอกาสเวลาใช้สกิลมีโอกาส 10% สตัน3วิแต่ว่านี้เราก็จะไปเล่นกับการ์ดเลดดาวอะไรพวกเนี้ยประมาณนั้นนะครับก็จะเล่นอันนี้ก็ได้สำหรับแจกสถานะหรือถ้าต้องการแบบอึดแบบอึดโคตรอึดไปเลยนะครับก็เล่นกับไอ้ขวานไอ้เลดจิ้งเฮอริเคนนะครับบวก15ไปหรือบวก10ก็ได้เพราะว่ามันจะได้ลดดาเมจจากขนาดกลางนะครับก็มันลดดาเมจวิสัชไม่ได้ก็จริงแต่ว่าลดดาเมจพวกคุณหรือพวกไนท์พวกสไนท์อะไรเงี้ยลดได้นะครับทำให้การเดมิฮิวแมนเราเยอะขึ้นแล้วก็มีเฮลิเคนนิดหน่อยหรอกก็คือผักแต่อย่าไปหวังอะไรมากหลักๆก็เนี่ยแหละลดดาเมจจากขนาดกลางนะครับหรือว่าถ้าอินดี้นะครับไปเล่นอย่างนี้ก็ได้เมทัลโอออกแต่จริงๆเราเอามันไปทำโอลาเคิลเมเลอร์น่าจะดีกว่านะหรือว่าจะเล่นคือมันเล่นได้เยอะครับก็มีอันไหนที่เป็นดาเมจรีดักซิกก็เอาอันนั้นแหละใช่ไหมส่วนบวกเนี่ยเอาอะไรก็ได้นะครับคือผมมองว่าถ้าทำบัคกันแตกได้ก็ทำนะครับก็จะเป็นแต่นี้ก็คือผมแจกลับถ้าเราไม่เจอแบบพวกที่มันทำให้แตกได้เราก็แจกลับไปนะครับแล้วก็ใช้คู่กับแจกสถานะเยอะๆไปเลยก็ได้นะครับอย่างเช่นไอ้ไข่หมุนดาวนะครับก็แจกเสียไปคืออะไรก็ได้แจกสถานะให้เขาเล่นไม่ได้นะครับคือเราไม่ได้สนใจในแม่อยู่แล้วเพราะว่าหลับก็หลับไปนะครับเรายืนมืนอันนี้ก็60ไม่มีอะไรเอา Defy Defense เอา Magic Redux นะครับ Defy Magic Redux แล้วก็กันคนเยอะๆปักโกดกันคนเยอะๆ Defy Damage Redux เยอะๆอันนี้จะเล่นเป็นหลังหลับก็ได้นะถ้าเกิดว่าเราต้องโซโล่เราไม่ได้เจออะไรที่มันร้ายแรงมากแต่ถ้าเจอสไนเจออะไรที่มันน่ารำคาญมากก็อาจจะเล่นปีกอันนี้ก็ได้ครับอันนี้ได้จากทำเควสแมงจูโน่มั้งใช่แล้วก็หางนี่ครับหางสตันไม่มีอะไรมากก็ประมาณนี้นะครับคือมันเล่นได้ค่อนข้างมันปรับได้ค่อนข้างหลากหลายแบบ
อะแดปต์ได้เยอะอ่ะอันนี้ก็คือเป็นสแตทคร่าวๆแล้วเนี่ยของผมก็ไม่ได้อึดมากนะแต่ก็ยืนชนกับพาราได้ถ้าไม่ใช่แบบพาราแบบสับโคตรแรงไงก็ชนไหวนะถ้ามีหลักก็62ก็อาจจะใช้เทคนิคเวลามุดนะครับก็อาจจะใช้เทคนิคสลับแหวนเหมือนเดิมก็ได้นะครับหลักๆก็คือเน้นมุดไปก่อนนะครับไม่ต้องรีบวางเฮลแพนนะครับคือเราจะวางเฮลแพนก็ต่อเมื่อเราคุมพื้นที่ได้นะครับแต่ถ้าคุมไม่ได้ไม่จำเป็นต้องวางครับก็มุดแล้วก็แจกมันดาโกล่าพวกนี้ลบพื้นนะครับเพราะอย่างสกิลลบพื้นเคซี่บีอย่างเงี้ยหรือว่าสกิลบัตรสกิลการ์ดอ่ะพอใช้แล้วมันจะไม่หลุดนะครับก็ค่อนข้างสบายเดี๋ยวลองเทสให้ดูก็ได้นะครับความมันนี่นะครับอันนี้ผมใช้มุดปุ๊บเห็นป่ะไฮดิ้งคือข้อเสียของไฮดิ้งถ้าเราไม่มีมูลไลท์ก็คือโฮมูลมันจะอืดไปด้วยนะค่าโฮมูลมันไม่ได้ติดเห็นป่ะไฮดิ้งไม่หายนะครับเนี่ยใช้บัตรสกิลการ์ดเนี่ยไฮดิ้งไม่หายครับเล่นได้จริงๆสายปลายยาถ้าใช้เคซี่โทเฉยๆก็ไม่หายนะครับยกเว้นถ้ามันติดฟอกตีแล้วไอใส่ expansion ออกอันนั้นอ่ะฮะก็ประมาณนี้นะครับมันก็จะเล่นแบบ low profile แบบนี้แหละไปใส่สกิลมันดาโกล่าขัดเขาไปลบแลนเขาไปยัดพืชให้ฮอร์โมนไล่กระทืบเขาอย่างนี้นะครับก็จะเล่นประมาณนี้โอเคก็เดี๋ยวลองไปเทสต์วิวดูก็ได้ครับไม่แน่ใจว่าของ PVP หรือคนเท่าไหร่แล้ว12โอเคเดี๋ยวลองไปเล่นดูสำหรับวิวนี้ก็เน้นเอาตัวรอดนะครับแล้วก็นั่นแหละคุมพื้นที่แจกดีบัฟเอาฮอร์โมนไปไล่ตีชาวบ้านเขาประมาณนี้นะครับเราจะไม่เล่นฟิวชั่นนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์คือให้ฮอร์โมนตีอะดีกว่าฉะนั้นไอ้พวกรูนฟิวชั่นนี่คือไม่ค่อยได้ใช้แน่นอนนะโอเคพี่แพ้ปั๊บนี่ครับแล้วก็เจอเสกเราก็แก้ทางเขาได้ครับโอเคเห็นป่ะเนี่ยผมก็แค่ฝั่งพืชนะครับไปดูดเลือดเขาใครอ่ะใครอ่ะโดนหน่อยไม้นะครับเราก็จะเล่นชิวๆแกล้งชาวบ้านเขาถ้าผมไม่มีเอสก้าปอมนะผมน่าจะแตกไปแล้วWe'll be right back.
ก็ PSD มีอันนี้ผมจะไม่ค่อยใช้พวกสกิลส่องครับเพราะว่ามันระยะมองเห็นสั้นแล้วยังไงระยะมองเห็นเราอะแพ้เสกอยู่แล้วแพ้พวกสายเวทอยู่แล้วเพราะสายเวทเขารัศมี3แต่ของเรารัศมี1แทบจะเอาตัวไปก่อนสายมันก็จะกวนตีนบนตีนแบบนี้แหละแล้วก็จะมุดข้อเสียของมุดก็คือข้อมูลมันมันเดินช้าสตาร์ทข้อมูลกันต่อไปเนี่ยเราก็จะเห็นดาเมจข้อมูลนะครับเขาไปไหนไม่รู้แต่ถ้าเป็นคนที่เขาเล่นเป็นเขาก็จะเห็นนะว่าข้อมูลมันจะชอบวิ่งตามเราอะเฮ้ยเปรตสายฟ้าเฮ้ยสเปนโนวิสไม่เอาเนี่ยคือโฮมูนแม่งจะแบบมาอยู่ที่เราโอ้เขาทำอะไรกันหมดแล้วอยากเล่นกับผมเลยวะเอ้าเป็นลมพับลงหน้าอีกเอ้าเฮ้ยๆชิบหายโอ้โหไอ้แม่โอ้โหคงเราตายอ่ะโดนบอดฉลากมาไปไม่ไหวโอ้ยเดี๋ยวสายนี้มันจะสู้แมวลำบากนิดนึงอ่ะเพราะแมวมันชนะทางเดี๋ยวโอ้ยหานี้น่าจะไม่ต้องทำอะไรก็น่าจะตายอ่ะโอ้ยนี่จะทานแล้วโอ้ยพารามาเว้ยมาเราสู้ได้นะครับคือสายเนี่ยเราชนพาราถ้าพาราไม่แข็งมากเราชนะนะบาไม่ออกจริงโอ้โหโอเคเราจะเดินได้สักหน่อยเหมือนไม่มีใครอยากเล่นกับเราเลยวะเจอแล้วเจอเยอะเล่นกันตรงนี้ไงเราแกล้งเซฟครับเวลาลบแลนเสร็จแล้วก็พยายามยัดมันดาโกล่าเลยเพราะว่าจะเล่นยาก
เห็นปะเจอโฮอร์โมนเข้าไปจะกระทืบเขาโอ้ยโอ้ยมีคนผสมลงไม่ทันโอ้ยแต่คนนี้อึดมากโอ้ยรอด้วยรอด้วยฉลาดจริงอ่ะไม่ไหววะดูเกินข้อเสียของสายโฮมูลเนี่ยคือมันฆ่าช้าครับมีอะไรบ้างเลยฆ่าช้าก็หลักๆ ก็จะกวนตีนชาวบ้านแบบนี้แหละถ้าเกิดว่าเราปักต้นไม้ไปนะครับมูดหายทันทีแต่เราก็จะคุมโซนได้
ับถ้าเจอโลกก็พยายามยัดมานาโกล่าให้โดนนะครับเขาไม่ได้เหลือเราเข้าโซนเราโอ้ยโอ้โหก็ว่าอยู่ทำไมเจ็บจังเลยเดี๋ยวลองดูความเร็วให้ได้มาเล่นกันดิโอ้ยแมวมาไม่ไหวไม่ได้น้องหยุดเถอะตายเพราะระเบิดนะเนี่ยไม่ได้ตายมาอย่างอื่นใจเย็นใจเย็นเพื่อนทำไมข้อมูลเราอีกแล้วลองดวลกับพาจะไหวคิดว่าไหวนะพาไม่ตีเราเลย
นะครับเอานี่แล้วแบบว่าก็ประมาณนี้นะครับเราก็จะเล่นโลโกไฟล์แบบนี้แหละก็ขอจบวิดีโอเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ